ระหว่างถ่ายคลิปคอกเล็กนะฮะหมูแม่พันธุ์มันก็จะกระโดดออกนอกคอกนะฮะไม่รู้มันเป็นอะไรมันลนๆ นะครับหรือว่ามันสัตว์แล้วใช่ไหมหรือยังไงฮะกัดก้นกันอีกแล้วก้นทะลักอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่2แล้วนะฮะของคอกนี้นะฮะตัวที่2นี่แหละแข็งเล่นเบอร์ล่ะมากกว่าตอนลูกแต่ได้มันหมดทำไมมันเรียนอาจิ้งกวดขี้หมูมันไม่เห็นตัวมันเห็นแต่ครึ่งว้าจะสนิทเสียมเปย์สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับช่องซันนี่ไทม์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดอีกแล้วนะฮะก็คือว่าหมูนะครับของผมนะฮะของน้องชายนะฮะเด็กๆพวกนี้นะฮะก็กัดก้นกันอีกแล้วก้นทะลักอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่2ละนะฮะของคอกนี้นะอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปไปนะครับพอมันกัดกันนะฮะกัดจนตูดออกมานะก็เลยมาแยกคอกให้ไปอยู่ตัวเดียวนะฮะก็คือตัวทางนี้นะครับตัวก่อนหน้านั้นก็ปล่อยนะฮะมีคนซื้อไปแล้วนะครับคือยังไม่พอที่จะขายนะเพราะอายุแค่2เดือนเอง
เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่สายพันธุ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าแม่บอกว่าตั้งแต่เลี้ยงมาก็ไม่เคยเห็นหมูมันกัดกันขนาดนี้มาก่อนนะฮะแล้วทีนี้ก็ได้ถือโอกาสล้างคอกหมูนะแล้วก็เอาล้อรถมาห้อยนะฮะเนี่ยเอามาห้อยให้มันเล่นนะผมเห็นพวกพี่ๆที่เขาเป็นคนเลี้ยงหมูเหมือนกันนะเป็นฟาร์มใหญ่ๆเขาก็บอกว่าให้หาอะไรหาล้อรถมาห้อยให้มันได้เล่นนะฮะมันจะได้ดึงความสนใจไม่ไปกัดตูดเพื่อนนะตอนนี้กำลังคิดว่าจะทำเป็นคอกเป็นแบบเป็นตัวเดียวมันผมก็ไม่รู้ว่าจะดีไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าเราจะต้องลงทุนเพิ่มนะฮะอย่างเช่นเรามีคอกที่แบบว่างๆอยู่ตรงนี้นะมีคอกที่ว่างอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะกั้นให้มันเป็นล็อกทีละตัวไปนะฮะเพราะว่าถ้าเลี้ยงต่อไปคิดว่าก็คงจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะมันก็สุ่มเสี่ยงเกินไปเนาะหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะฮะมีคำแนะนำที่ดีนะครับก็รบกวนด้วยนะฮะอาจจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับหรือว่าไว้พูดคุยกันในกลุ่มผู้เลี้ยงหมูของเราก็ได้นะเดี๋ยวจะลองดูว่าวิธีการเอาไอ้ล้อรถมาแขวนเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วตัวนั้นก็คงจะต้องรักษาต่อไปอีกนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องไปกันแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ